ฮะ Red Dev Channel นะครับได้รับสินค้านะครับจากอคูนาติกนะครับผมเป็นลำโพงบลูทูธนี่กล่องใหญ่พอสมควรนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะกล่องแล้วก็ดูกันเลยดีกว่าว่าจะตัวนี้จะดีหรือไม่ดียังไงนะฮะเดี๋ยวราคาจะบอกท้ายคลิปนะครับผมเรามาแกะกล่องกันเลยมาดูนะฮะว่าในกล่องจะมีอะไรบ้างนี่ในกล่องก็จะประกอบไปด้วยตัวลำโพงฮะแล้วก็มีสิ่งที่แทรกเข้ามาด้วยนั่นคืออุปกรณ์อุปกรณ์เสริมนะครับผมข้างในนี้ก็จะมีคู่มือการใช้งานนะครับผมนี่ถ้าใครไม่อยากอ่านก็ขอเข้าหัวก็มีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับกล่องต่อมาสายสายนะเอาไว้คล้องกับเจ้าตัวลำโพงนะฮะเดี๋ยวจะลองทำให้ดูด้วยก็ต่อมานะฮะก็เป็นไลน์อินไลน์เอาท์นะครับผมก็เป็นสายแจ็คเสียงเอง 3.5 หนึ่งเส้นสุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัวเสียบชาร์จนะครับจะเป็น USB นะครับผมแล้วก็อีกฝั่งเป็น micro USB นะเสียบกับที่ชาร์จมือถือได้เลยมาเรามาดูพระเอกของเราดีกว่านะคือตัวลำโพงนะครับผมและนี่นะฮะข้างในก็จะเป็นแบบนี้นี่ครับออกมาแล้วนะฮะสำหรับลำโพงกล่องหลุดไปนะฮะลืมบอกรุ่นนะครับผมรุ่นนี้เป็น Aconatic AN5000BT นะครับผมนี่ครับได้แล้วนะครับสำหรับลำโพงนี้ถามว่าตัวใหญ่ไหมนี่เทียบหน้าผมใหญ่พอประมาณเลยทีเดียวนะครับรุ่นนี้มามาดูกันบ้างว่าทั้งสองฝั่งมีอะไรบ้างครับมาดูฝั่งนี้นะครับผมฝั่งนี้จะมีอะไรบ้างมี DC 5 โวลต์ครับตัวชาร์จแล้วก็ USB นะครับอ่าน USB ได้แล้วก็ AUX นะครับผมสายเสียงเข้านะฮะแล้วก็อ่านไมโคร USB ได้นะครับผมและนี่เป็นไฟแสดงสถานะการต่อบลูทูธนะแล้วก็ชาร์จแบตด้วยนะครับสวิตช์ออนออฟนะครับตรงนี้เป็นสวิตช์เลื่อนซ้ายขวานะครับผมแล้วก็โหมด M เนี่ยสามารถเปลี่ยนสีไฟได้ด้วยนะฮะรุ่นนี้จะมีไฟด้วยนะครับแล้วก็เปลี่ยนโหมดการรับสัญญาณเช่นเป็น FM นะครับผมเป็น USB อะไรพวกนี้นะฮะสามารถกดเปลี่ยนได้ที่ตัว M นี้เลยนะครับก็พอสแล้วก็เลื่อนเพลงปรับเพิ่มเสียงลดเสียงฮะเดี๋ยวเรามาลองเปิดเครื่องกันดูเลยดีกว่าอันดับแรกฮะเลื่อนสวิตช์นี่ที่เปิด The Bluetooth device is ready to pair อย่างนี้เป็นไงฮะมันจะกระพริบกระพริบแบบนี้นะฮะมันคือการรอกันต่อบลูทูธนะนี่มีไฟด้วยมาเดี๋ยวเอามือถือต่อบลูทูธกันดีกว่านี่นะครับAN5000BT นะครับผมให้กด connect มันแล้วก็ pair The Bluetooth device is connected successfully อ่ะแสดงว่าตอนเนี้ยเจ้าลำโพงตัวเนี้ยเชื่อมต่อกับบลูทูธเรียบร้อยแล้วมือถือเราเชื่อมต่อกับลำโพงเรียบร้อยลองเปิดเพลงกันดีกว่านี่นะครับผมจะลองเปิดเพลงใน YouTube อันนี้เป็นเสียงที่ได้ยินจากอันนี้เลยนะครับมาเรามาดูกันก่อนว่ามันทำอะไรได้บ้างนะรอบๆข้างมันมีอะไรบ้างนะฮะฝั่งนี้ก็มีปุ่มคอนโทรลทั้งหมดนะครับลำโพงอยู่ฝั่งนี้นะส่วนซับวูฟเฟอร์อยู่ฝั่งนี้เจ้าตัวนี้นะครับเป็น 2.1 ชาแนลนะครับผมมีลำโพง2ตัวอยู่นี้ขนาด2นิ้วนะฮะแล้วก็ซับวูฟเฟอร์เนี่ยขนาด4นิ้วนะครับไดเวอร์มัน4นิ้วนะครับผมตอนนี้เสียงก็จะฝั่งนี้เวลาฟังเครื่องนี้นะฮะแนะนำนะครับผมให้ตั้งไว้ตรงไหนของห้องสักแห่งนะเพราะว่าซับวูฟเฟอร์อยู่ฝั่งนี้ลำโพงอยู่ฝั่งนี้ต้องฟังไกลๆเพราะถ้าฟังใกล้เราจะรู้ว่าลำโพงมันออกไปฝั่งนี้นะฮะเราต้องไว้ไกลนะฮะสำหรับตัวนี้มาปุ่มคอนโทรลนะฮะที่ผมแนะนำนะฮะก็จะมีปุ่มเปลี่ยนไฟนะครับก็คือกดปุ่มตัว M เนี่ย M อยู่ตรงนี้นะฮะกดปุ่มค้างนะฮะมันจะเปลี่ยนสีไฟสมมติตอนนี้เป็นแบบนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะกดเปลี่ยนสีไฟให้ดูนะกดค้างนี่นะครับมันก็จะเปลี่ยนไฟไปอันนี้เป็นเหมือน breathing นะฮะก็จะกระพริบช้าๆนะครับกระพริบกดค้างครับผมเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนอันนี้ก็จะเปลี่ยนช้าลงครับกดค้างไฟมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยอันนี้ก็ไหลเหมือนเดิมนะฮะโหมดนี้นะฮะจะต้องเร่งเสียงเพิ่มนะครับเพื่อให้ไฟมันดังนะเดี๋ยวผมขอเร่งเสียงก่อนนะอันนี้จะดังตามเสียงเพลงเลยนะครับอ
นะฮะเสียงเพลงดังขนาดไหนมันก็จะดังเท่านั้นเลยมันก็จะวิบเท่านั้นนะฮะไม่ได้ดังเท่านั้นนี่เป็นแบบนี้สามารถเสียบ USB ได้นะฮะมาสิ่งที่น่าสนใจของตัวนี้ก็จะมีนี่เสียบจากมือถือเข้าตัวมันได้เลยนะฮะโดยพิน 3.5 ทั้ง 2 ฝั่งนะครับผมสามารถเสียบได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้บลูทูธก็ได้นะครับหรือไม่ก็เสียบแฟลชไดรฟ์ก็ได้นะสามารถเร่งเสียงได้ดังกว่าต่อบลูทูธแน่นอนเพราะต่อบลูทูธเสียงจะเบานะครับนี่สำหรับสายตัวนี้ที่ผมบอกนะว่ามันไปคล้องคอแบบนี้คล้องคอครับผมนี่ฮะนี่ครับแบบนี้เลยนะพกไปไหนก็ได้นะเอาไปติดเที่ยวแบบนี้นะก็โอเคก็ดีครับสายค่อนข้างจะโอเคเลยไม่มีอะไรแล้วไปอ่านคู่มือฮะจบสรุปได้จบเลยนะฮะสำหรับคู่มือมีวิธีใช้สอนเรียบร้อยแล้วก็เสียงนะฮะเร่งสุดจะดีมากนะครับแต่ว่าเบรกก็คือเบรกของลำโพงพวกนี้มันก็ดีอ่ะแต่มันก็ดีไม่เท่ากับพวกซับวูฟเฟอร์ลำโพงใหญ่ๆแล้วเนาะก็สำหรับฟังเพลงทั่วไปเนี่ยดีเลยสำหรับตัวนี้นะฮะราคาที่ผมไปเช็คดูวันนี้ได้เลยนะฮะที่ Big C นะครับผมหรือว่าที่อื่นก็แล้วแต่นะครับราคาของตัวนี้นะฮะ AN5000BT นะครับราคาอยู่ที่ 1,290 บาทนะครับแล้วก็มันจะมีตัวนึงนะที่คล้ายๆกันนั่นคือ 4,000BT นะฮะอยู่ที่ตอนนี้เคลียร์สต็อกนะฮะแล้วสต็อกอยู่ที่890บาทนะครับผมแต่ผมแนะนำตัวนี้ดีกว่านะฮะนี่ใหญ่เปิดเพลงมันโอเคนะฮะก็ใครอยากซื้อจัดได้นะครับผมสำหรับตัวนี้น่าสนใจนะครับไม่ต้องของแพงก็ใช้ได้นานนะฮะแบตเตอรี่ลืมไปเลยนะฮะแบตเตอรี่อยู่ที่แบตเตอรี่1800มิลลิแอมป์นะครับถือว่าใช้ได้นานไหมก็นานนะฮะถ้าเกิดคุณไม่ทำให้แบตมันเสื่อมนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเสื่อมตอนไหนด้วยนะฮะแต่สำหรับเท่าที่ลองใช้มานะภายใน1วันนี้ถือว่าอยู่ได้นะครับถ้าไม่ใช้ไฟปิดได้นะครับมีหมวดที่ไฟดับด้วยครับสวยงามดีนะฮะสำหรับอะโคสติกนะ AN5000BT ตัวนี้นะครับผมสำหรับนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย